إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب و... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد أقدة من لساني يفقه قولي <applause> Allahumma la sahla illa ma jantahu sahla وانتا د ج อ حزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอทักทายท่านพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับการเรียนการสอนของทางเพจอัลัยมุนาฟียนะครับความรู้ที่ยังประโยชน์ก็ทำดีแล้วนะครับในเทปนี้นะครับเป็นการเรียนการสอนในวิชาหัวข้อเรื่องสิ่งที่ได้รับจากะดี ที่เรียกว่าฮะดีสยิบรีนนะครับก็เป็นเกรดความรู้ที่ท่านเชคอดุลมวซินอันอับบาตได้ถอดออกมานะครับจากฮะดีสที่มีความยาวนะครับซึ่งในตอนก่อนๆนะครับเราก็ได้พูดถึงโรกุลอิสลามแล้วก็โลกุลอันอีมานนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพูดคุยถึงโรกุลอีมานเกี่ยวกับในวันเกิียมะนะครับก็การศรัทธาต่อวันกิยามะเนี่ยนะครับ มีความสำคัญต่อชีวิตมุสลิมนะครับแล้วก็มีผลกับชีวิตมุสลิมอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เพราะว่าบั้นปลายของมุสลิมทุกคนแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือวันเกียร์มาแล้วก็นรกหรือว่าสวรรค์ก็เป็นที่พำนักที่สุดท้ายที่เราจะต้องไปเจอนะครับ ในรกฎอิหมานข้อที่5นะครับก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะหรือว่าอัลด,ดารุนอาเครอก่อนที่จะถึงอิหมานในข้อสุดท้ายก็คือการศรัทธาต่ออันกอดอวันกรอรดัรก็คือการกําหนดสภาวะการไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายที่มาประสบกับชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่มาจากการกําหนดของลอสภานาโฮตาลานะครับก็ข้อที่5นี้นะครับก็คือการศรัทธาต่อวันอาเครอ การศรัทธาตวันอาคราะห์มีผลอย่างไรนะครับต่อชีวิตมุสลิมพี่น้องครับหนึ่งนะครับที่หนึ่งในเหตุผลที่อัลลอฮฺสัปปานะฮุตาลาเนี่ยทรงบัญญัติให้พวกเราเนี่ยนะครับมีอีมานต่อวันอาคราะห์ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นตรวจสอบตัวเองแล้วก็มั่นเพียรในการทําอามันอิบะาดาเพราะว่าในวันกยิยรมาหรือว่าในออโลกอาครอห์เนี่ยเป็นสถานที่แห่งการตัดสิน นะครับสนามที่เห็นการตัดสินทุกๆอามันทุกๆความชั่วทุกๆความดีต่างๆจะได้รับการตอบแทนในวันนั้นนั่นหมายความว่าในโลกดุนยานี้นะครับผู้ที่ตัดสินในศาลต่างๆนะครับฮาเกมกอดีต่างๆผู้พิพากษาที่ทําการตัดสินในโลกในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ได้กับวงเบา แต่ว่าอลอสภาโนตาลานั้นเป็นผู้ที่คอยรุ่นคายกีมีนเป็นผู้ที่ตัดสินที่ดีที่สุดในหมู่บรรดาผู้ที่ตัดสินแน่นอนว่าในโลกดุนยานี้ใครที่มีสตุ้งสตางนะครับมีเงินเยอะนะครับต่อให้เขาทําผิดมากเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ไม่สามารถเขาก็ไม่ต้องไปรับโทษที่อยู่ในคุกหรือว่ารับโทษที่อยู่ในดุนยานี้เขาก็สามารถที่จะ เอาตังค์เนี่ยยัดผู้พิพากษาหรือว่าใช้เงินแก้ปัญหาได้ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีไม่มีเงินเยอะนะครับเหมือนอย่างสองตายายที่เคยมีข่าวนะครับที่ไปขุดเห็ดอะไรต่างๆนะแล้วก็ถูกฟ้องร้องนะครับว่าละเมิดกฎหมายพวกเขาไม่มีตังค์นะครับไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะไถ่ตัวออกมาได้หรือว่าประกันชีวิตประกันให้ตัวเองเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกได้ก็ถูกจองจําอยู่ในคุก เพราะฉะนั้นในโลกดุนยานี้กฎหมายที่ว่าแรงๆหรือว่ากฎหมายที่คุณคิดว่ามันยุติธรรมที่สุดแล้วเนี่ยมันในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยุติธรรมนะครับสุดท้ายแล้วในวันเกยียร์มาทุกคนจะตัดสินอย่างเท่าเทียมกันหมดแม้แต่สัตว์นะครับที่มีเขาตัวหนึ่งที่ไปขิดสัตว์ตัวหนึ่งที่ไม่มีเขาในดุนยานี้สัตว์ตัวหนึ่งไปละเมิดสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับในวันอาเครรในวันเกยียร์มาลอสซาบ้านะัวตาลาจะให้สัตว ที่ถูกขิดน่ยมาขิดไอตัวที่มันขิดตัวนั้นคืนเพื่อที่จะลบล้างสิ่งที่ละเมิดกับสัตว์อีตัวหนึ่งในดุนยานี้และหลังจากนั้นทั้งสองตัวนี้ก็จะกลายเป็นฝุ่นดินบรรดานัิชาการบอกว่าซัมารอตุลอีมานีบินยาม,มินอาคิดสิ่งที่ได้รับจากการศรัทธาต่อวันอาเครอคือเราจะรับรู้ อย่างนึกซึงว่าลอสบรรา,ราร์นาหูวตาลานั้นทรงสอดส่องดูเราอยู่ฟิสเซร,รวัลอาลานีทั้งในสถานที่ที่รับและที่เปิดเผยเมื่อเราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าพระองค์ลอตาลานั้นทรงมองดูเราอยู่เสมอเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นมีความระแวดระวังกับผลที่จะตามมาในวันอื่นๆที่เราจะต้องพบเจอประการที่สองคืออิสดียดมินอตตอาตีวาฟิเินคอยรี การที่เราศรัทธาว่าสิ่งที่เราจะเจอในวันอันองคารร้อนเนี่ยมันน่าสะพึงกลัวมากแค่ไหนจะทําให้เรานั้นเพิ่มการอามานอิบาดะแล้วก็เพิ่มการต่ออะเป็นการเตรียมสเสบียงที่เราจะไปใช้ในวันอ,นอาคารว่าจะจ้าวัดูฟินคอยรัสซาดิตตะกวานะครับรัสภาหนะ้าวตาลได้ทรงตัดว่าพวกเจ้าจงตะเตรียมเสบียงเถิดเพราะแท้จริงแล้วเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือการตักว่าคือการยำเกียงต่อรัสภาหน้าหัว,งวงตาล ประการที่สามเฟียรุลอาวามิรีวัจตีนับอันนาวฮีคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของรัสภาหนาหูวตาลาและหลีกหนีจากข้อสั่งห้ามของอัฐสภาหนะหูวะตาลาประการที่สี่อัซวบารูอัล,ลอาเดวันฟิตานีวันมาซอ,อิบเมื่อเราตระหนักรู้ว่าบั้นปลายชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบแต่เพียงความตายนะครับเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันอาเครอเนเราจะรู้ว่า ภาคผลของการอดทนในดุนยานี้เนี่ยมันมีอยู่เมื่อเรารู้ว่าภาคผลที่เราจะได้รับจากการอดทนในดุนยานี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นมีกํบบาลังใจนะครับในการอดทนที่จะประสบพบเจอกับการลงโทษการทดสอบในดุนยานี้ไม่ว่าจะฟิตรณะต่างๆที่เราประสบพบเจอการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินเรื่องร่างกายโรคภยัยแค่เจ็บต่าง ทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความดีล้วนแล้วแต่มาจากอัลสปาหน้าฮตาลานะครับการงานของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับเมื่อประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีเขาก็ขอบคุณต่อสิ่งที่อัลสตาลาได้ให้มอบกับเขานะครับและถ้าหากว่าเขาประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีอเลซาบัตุอัลดรอซาบัตเขาก็จะอดทนฟากานะคอยรอนละ การอดทนต่อมุซีบาต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่เขาพบเจอจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็้วนแล้วแหละเป็นความดีสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับประการที่ห้าเซียดตุนอีมานีวังกูวัติฮิทาให้การอิมา่นของเรานั้นเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เราตระหนักรับรู้ว่าเราจะต้องตายเราจะต้องตายพี่น้องลองคิดดูว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราเพลิดเพลินอยู่กับดุนยาเนี่ยนะครับเพลิดเพลินอยู่กับการหาเงินอยู่กับลูกเมียอยู่กับความสุขด้านดุนยาเนี่ยสัก5นาทีลองคิดว่าเราอยู่ในหลุมโกโบสนะครับสักวันหนึ่งเราจะต้องตายสักวันหนึ่งเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็อยู่ต่อหน้ารัสภาหน้าหัวตาลาเมื่อเราคิดฉุกคิดแค่5นาทีเนี่ยหรือแค่นาทีเดียวหรือสองนาทีเนี่ยนะครับมันจะทําให้ความเพลิดเพลินของเรากับดุนยานั่นน่ะลดลงทันที แล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วดุนยาจะหันกลับหาส่วนรัฐสภาหน้าหัวตาแล้วแล้วก็อิหมานจะเพิ่มขึ้นเมื่ออิหมานเมื่ออิหมานเพิ่มขึ้นเราก็จะทําแต่อมามันอิบา,าร์ดะเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้นะครับเป็นผลที่เราจะได้รับจากการศรัทธาต่อวันอาคืเราท่านอิหมามอันกุรูตูบีได้กล่าวว่านะครับฟาอัลัมอันนลิกรอนมาวติยูริสุอิสติชอารัลอินอินซีอาจ มินฮาติดดาร์อันฟานียะวัดตะวัจจุหูฟีคุลลิละฮะดอตินอิละดาริลอัคราะฮฺอัลบาคียะเพึงทราบเถิดว่าการรำลึกนึกถึงความตายนั้นจะทำให้มนุษย์รู้สึกถึงความหวาดระแวงอยู่เสมอที่ตัวเองเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้อัดดาร์อันฟานียะโลกดุนยานี้คือบ้านที่พร้อมที่จะแหลกสลายได้ทุกเมื่อนะครับ เขาจะระแวดระวังว่าตัวเองเนี่ยจะสิ้นลมหายใจฟีกุลีลาฮะฮาโตินในทุกๆช่วงเวลาเลยวัตตะวัจยุห์ฟีกุลลีลาฮ์ฟีกุลีลาฮะฮาโตินอิละดาดิลอาคิเราะฮ์อันบากีะห์แล้วก็จะมัวแต่มุ่งอยู่กับการที่จะมุ่งไปสู่บ้านแห่งวันอาคิเราะห์นะครับอันบากีะห์อันเจียงยั่งยืนเพราะฉะนั้นหนึ่งใน ผลที่เราจะได้รับจากการอีมานต่อวันอาคิอรอนั้นก็คือการทำให้เรานั้นมีอีมานเพิ่มมากขึ้นและทําให้เรานั้นไม่หมกมุ่นสารววนอยู่กับดุนยาจนมากเกินไปนะครับท่านเชคอัลนมอซินอันบาดัตนะครับท่านได้ถอดเก็บความรู้ว่าฟาวาอ็ดออกมาจากข้อนี้ ก็คือการอิมานต่อวันอคาคืรอคาว่าวันอคาคืรอเนี่ยเราจะเข้าใจแค่ว่าคือวันไอคือรอก็คือวันเกียรมะคือวันที่ผู้คนน่ยฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาจากกูโบสแล้วก็ไปยืนอยู่นะพ,พักต่อรอเราจะเข้าใจแค่นั้นในความหมายหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วคําว่าวันอคาคืรอนั้นครอบคลุมมากกว่าหนึ่งความหมายเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือท่านเชฟเบนน์เมซินเนี่ยได้ถอดออกมาอยู่ห้าความหมายเราจะค่อยๆไปกันทีละความหมายนะครับ ประการแรกนะครับท่านเชอับดุลมซินเนี่ยบอกว่าคําว่าวันอาเคโรเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่บคุคคลคนหนึ่งนั้นตา,ตายลงตายลงเริ่มวันอาเคิรอของเขาแล้วนะครับมันมาจากฟกกอกกดโกมัตเกียมาตูฮูใครก็ตามที่ได้ตายลงไปแล้ววันเกียมาของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ประสบพบเจอกับวันเกียมาไม่จําเป็นต้องรอถึงการอันการอวสารของโลกนี้ ทุกคนจะได้เจอแต่เกียร์มะท่นี้ก็คือเกียร์มะอัสุกรคอคือเกียร์มะเล็กนะครับวอกก็ได้จาอัลลอฮฺอัดดูรอดาร้อยนี่ดารุดดุนยาวะดาด,าดารุนอาเครออัลลอฮฺตาลาได้แบ่งโลกนี้ออกเป็นสองโลกนะครับคือดาร์อะดุนยาบ้านในดุนยานี้แล้วก็บ้านแห่วหงวันอาเครอดุนยาที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็วันอาเครอ วันฮัดดุลฟาซิลูไบนะฮะใจนิดได้ร้อยนี่อันเมาต์วันนัฟฟิสรูรและตัวแบ่งระหว่างโลกดุนยาและโลกอะเคโรนั้นคือนะฮะค,คือความตายหรือที่เราเรียกว่าอานุมุนบารซรักคำว่าบารซักนั้นมาจากคำ,าากคำว่าฮาญิซุนฮาญิซุนแปลว่าอะไรครับคือสิ่งที่มาขวางกั้นระหว่างสิ่งหนึ่งฮาญิซุนไบนะชัยไอ้นี่คือสิ่งที่มาขวางกั้นระหว่างสิ่งหนึ่ง มาขวางกั้นระหว่างดารุลอามัลวาดารุลจัสะนะครับจึงถูกเรียกว่าอัลฮายะอัลบาร์ซคียาลายะละมุฮากีก็จะหาอินลอลอชีวิตที่อยู่ในอัลลัมบารัซก์เนี่ยไม่มีใครรู้หากีกัดของมันไม่รู้ว่าชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงแกนแท้ของชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากลอสภาหนาหูว,วตาละเพราะว่ามันเป็นบ้านแห่งการตอบแทนนะครับทีนี้ ผมบอกวาว่าหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยนะครับวันเกียร์มาเนี่ยเริ่มขึ้นวันอาเคโรของเรานั้นเริ่มขึ้นแล้วเราถ่ายเทเรายะเราโยกย้ายจากบ้านจากบ้านแห่งการทํางานก็คือดุนยานี้มาพำนักอยู่ที่โลกแห่งอันตรซักษค,คือมันเป็นจุดสต็อปจุดที่สองที่เราจะรอเพื่อที่จะไปตัดสินในวันเกียร์มาหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ย วิญญาณเราไปไหนนะครับวิญญาณเราไปไหนผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับทุกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมีฮะดิษรองรับแหละนะครับแต่ว่าเป็นฮะดิษที่ยาวช่วงหนึ่งที่มนุษย์กำลังจะตายเนี่ยเขาเรียกว่ามฮตัดิดมฮตัดิดก็คืออาการของคนที่ใกล้จะตายเมื่อวิญญาณเนี่ยถูกถอดออกจากร่างเขาจะมีช่วงล่างของร่างกายขอ,ข,อของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เย็นมีอุณหภูมิที่เย็น และวิญญาณจะค่อยๆถูกถอดออกไปถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีอีมานเป็นคนที่ดีนะครับมาเลกะมาละกุนเมาส์ผู้ที่มาถอดวิญญาณเนี่ยก็จะนําวิญญาณของเขามาเช็ดมาทําความสะอาดและพรมน้ําหอมและเกาฝันเขาด้วยกับผ้าสีขาวนะครับและนําเขาขึ้นไปบนฟากฟ้าและนําเขาขึ้นไปบนฟากฟ้า แลวด้วยกับวิญญาณของเขาที่เป็นวิญญาณที่ดีนะครับกลิ่นของวิญญาณของเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมหวานโชยไปนะครับบรรดาบรรดาเพื่อได้กลิ่นก็จะบอกว่านี่เป็นวิญญาณของใครทําไมกลิ่นช่างหอมอะไรเช่นนี้นะครับเมื่อไปจนถึงอ้ลียินชั้นฟ้าชั้นที่เจดนะครับอารัสภาเนอุตราก็บอกว่าให้บันทึกชีวิตของเขาเนี่ยบันทึกของเขาเนี่ยนะครับเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าอินลียินหลังจากนั้นก็บอก บรรดามาเลก้าให้นําวิญญาณของเขาเนี่ยกลับมาสู่ร่างกลับมาสู่ร่างเช่นเดียวกันกับวิญญาณของคนที่เป็นคนชั่ววิญญาณของเขาก็จะมีกลิ่นที่เน่าเหม็นแล้วบรรดามาเลกะาก็จะต่างบนกันว่าช่างเป็นวิญญาณอะไรที่มันเหม็นเช่นนี้แล้วก็นําขึ้นไปอยู่บนเอ่อฟากฟ้าชั้นสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าให้นําวิญญาณนี้เนี่ยกลับมาที่ร่างนะครับกลับมาที่ร่างเพราะฉะนั้น ช่วงระยะเวลาที่วิญญาณของเราขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวของเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำไมฮะคนที่อยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่กจ็จะนำเราไปอาบน้ำนะอาบน้ำทำนำไปกระฝันนำไปละหมาดนะครับแล้วสุดท้ายก็นำไปฝังเมื่อนำไปฝังปุ๊บนะครับวิญญาณของเราที่บรรดาเมาลิกาเนี่ยพาขึ้นไปก็จะถูกนำกลับมาคืนที่ร่างของเรากลับมาคืนที่ร่างของเราและเมื่อ นะลงเท้าสุดท้ายก้าวสุดท้ายของคนที่มาเนี่ยนะครับได้ก้าวออกไปจากกูโบสนะมาลักก็จะมาถามเขาวยะตีที่มาลาก,กานี่ฟาย,ยูจิิซานีฮีฟาย์กูลานี่มาเลยกะสองท่านจะมาหาเขาแล้วก็จับเขานั่งจับเขานั่งขึ้นอ๋อเดี๋ยวก่อนผมลืมข้ามช็อตไปผมข้ามช็อตตรงที่บอกว่าโคบอสเนี่ยจะต้อนรับนะครับกูโบสเนี่ยจะต้อนรับ บุคคลที่เป็นมายิตศพของเราเนี่ยร่างกายของเราเมื่อเราถูกวิญญาณใส่ร่างแล้วนะครับกกโบสจะทําการต้อนรับเราเราเอ่อเดี๋ยวที่เราเราเรียกว่าดอมมาตุนกาบะรีกกโบสเนี่ยจะบีบรัดจนกระทั่งว่าในบางในงานบอกว่าซี่โครงเนี่ยประสานกันอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับทุกคนจะได้รับการบีบไม่ว่าจะเป็นมุมินผู้ศรัทธากาเฟสหรืออะไรก็ตามแต่จะได้รับการบีบตรงนี้หมด เป็นการต้อนรับของกบฏแต่ความต่างระหว่างการบีบรัดของกบฏตรงนี้ระหว่างบรรดามุสลิมและบรรดากาเฟตนั้นก็คือกาเฟตกบฏของเขาจะบีบอยู่ตลอดเวลาแต่มุสลิมเนี่ยกบฏของเขาจะบีบแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะขยายกลับคืนมาสภาพดังเดิมและเมื่อกบฏบีบเรียบร้อยแล้วนะครับมารักทั้งสองก็จะมาหาเขา และนําให้เขาขึ้นมานั่งไอตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือตอนที่วิญญาณของเราเนี่ยเข้ามาในร่างแล้วนะครับวิญญาณของเราเนี่ยเข้ามาในร่างแล้วความรู้สึกของเรามันจะเป็นยังไงความรู้สึกของเรามันจะเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงตอนเนี้ยนะครับเราก็รู้สึกแบบนั้นแหละในกุบบดถึงแม้ว่าจะมีการคีราฟกันนะครับระหว่างบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาก็คีร่าฟ์นึว่า,ว,า,าวิญญ,ญาณของมนุษย์เนี่ยที่อยู่ ในกุโบสนะครับมันเป็นวิญญาณที่อยู่แบบอยู่ในร่างกายทั้งร้อเอร์เ็ลยหรือเปล่ากุลีนหรือเปล่าหรือว่าแค่ยสซีัน,นะครับบางคนก็บอกว่าแค่ห้าสิบห้าสิบบางคนบอกว่าอยู่ทั้งร่างนะครับแต่การนนั้ก็ตามการลงโทษและการตอบแทนความสุขในกูโบสเนี่ยอ้มุนกอบรี่ว่าอาดาบุนกอบรี่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับทั้งร่างกายและวิญญาณกับทั้งร่างกายและวิญญาณไม่ได้ถูกแยกออกจากกันนะครับไมไ่ถูก แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในตอนนี้ในรริญญาเนี่ยเรารู้สึกยังไงในตอนนั้นอ่ะเราก็รู้สึกแบบนั้นแหละเมื่อเราจินตนาการแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความกลัวนะครับมารักทั้งสองก็จะมาหาเขาแล้วก็นําพาดึงเขาขึ้นมานั่งนะครับฟยากูแล้วนี่มารอบบุกถามว่าอะไรใครคือพระเจ้าของท่าเอ่อใครคือพระเจ้าของของเจ้าฟยากูห้าหาห้า,หาและอเดรีอันนี้เป็นคําตอบของคนละคนกาเฟสคนที่ไม่ศรัทธา ฮาฮาฮาคือตอบไม่ได้ฮาฮาฮาตอบยังไงดีนะครับละเดียดีฉันไม่รู้เฟยากูเอ่อเฟยากูละนี่ละหูมาดีนุกะเฟยากูลูฮาฮาลาอเดียดีเฟยากูละนี่มาฮาดตอัลลอฮฺจุลุอัลเลดีบุอิซาฟีกุมเฟย์กูลูฮาฮาลาอเดียดีเขาจะเขาก็จะถูกถามถึงศาสนาของเจ้านะชายคนที่ถูกแต่งตั้งลงมาในหมู่ชนของเจ้าเนี่ยคือใครก็คือท่านนับดุลเบมหมัดเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าฮาฮาฮาละอเดียดีฉันฉันไม่รู้นะครับฉันไม่รู้ ฝยูนาดีมูนาดินมินัสสมะหลังจากนั้นก็จะมีผู้ที่เรียกมูนาดินก็คือผู้ที่เรียกลงมาจากชั้นฟ้าอันกาดะบะฟาอับริชูฮูมินันนาระอันบิซูฮูมินันนารชายผู้ที่เรียกลงมาจากสวรรค์นเนี่ยก็จะบอกว่าเขาโกหกดังนั้นจงปูเตียงจากนรกให้กับเขานะครับคลุมเสื้อให้เขาจากไฟนรกและเปิดประตูสู่นรกให้กับเขา จากนั้นความร้อนและลมพิษก็พัดเข้ามาหาเขานะครับและหลุมศพของเขาก็จะถูกอัดแน่นจนกระทั่งกระดูกซี่โครงของเขานั้นแหลกเป็นชิ้นๆอันนี้เป็นสภาพของโกบอตของคนที่ปฏิเสธศรัทธานะครับและยังมีบันทึกที่ถูกบันทึกอยู่ในอันมุซันนฟของท่านอับูรอซักนะครับจากท่านเอฟนูยูรอยได้กล่าวว่าอบูอัซูเบตได้เล่าให้ฉันฟังว่าแท้จริงเขาได้ยินท่านจาบิดบินอับดุลลาได้กล่าวว่าประชาชาินี้จะถูกทดสอบ ในหลุมฝังศพค,คำว่าถูกทดสอบในหลุมฝังศพก็คือการถามคําถามสามคถามนี้แหละนะครับเมื่อผู้ศรัทธาเข้าสู่หลุมฝังศพและสหายของเขาก็ผิดหลังเดินกลับหมายความว่าคน ال ท erm. ี่มาส่งเขาเนี่ยก็กลับกันหมดแล้วนะครับมาลักษจะมาหาเขาในสภาพที่ดุร้ายและกล่าวถามเขาว่ามุฮัมมัดคือใครผู้ศรัทธาก็จะตอบว่าเขาคือรอซูลุลลอฮฺสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นบ่าวของพระองค์มาลักก็จะบอกเขาว่า จงลุกขึ้นนั่งจากที่นั่งของท่านที่ที่ทำมาจากไฟนรกเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทําให้ท่านรอดพ้นจากที่นั่งของท่านที่ทํามาจากไฟนรกนั้นแล้วและพระองค์ได้เปลี่ยนที่พำนักที่นั่งของท่านที่ท่านเห็นว่ามาจากสวรรค์ก็คือเปลี่ยนจากที่พำนักที่เป็นไฟนรกมาเป็นที่พำนักที่เป็นสวรรค์ผู้ศรัทธานั้นได้เห็นทั้งสองสิ่งนะครับหมานถึงว่าศรัทธาสถานที่ที่เป็นไฟนรกแล้วก็สวรรค์ จากนั้นผู้ศรัทธ,ธาก็จะพูดว่าเช่นนั้นแล้วฉันขอบอกข่าวดีกับครอบครัวฉันได้ไหมหมายความว่าหลังจากที่มารักมาทดสอบเขาแล้วแล้วเขาก็ตอบคําถามนั้นผ่านก็อยากจะเอาข่าวดีนี่เอาข่าวดีนี่เนะี่ยไปบอกกับคนที่บ้านนะครับจะมาแล้วก็จากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นกับเขาว่าเจ้าจงหลับให้สบายเถิดนี่คือที่พำนักของเจ้าอันนีรันดอนนะครับส่วนผู้หน้าไววหลังหลอกแล้วมูนาฟิก เมื่อสหายของเขาผิดหลังเดินกลับไปแล้วก็จะมีเสียงถามเขาว่ามุฮัมมัดคือใครเขาจะตอบว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันก็พูดไปตามคนอื่นนั่นแหละนะคนคนนี้บอกว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลฉันก็พูดไปตามนั้นแหละว่าเป็นรอซูลนะจะมีเสียงกล่าวกับเขาว่าเจ้าแท้จริงแล้วเจ้าไม่รู้อะไรหรอกนะครับจงมองดูที่นั่งของเจ้าที่เคยเป็นของเจ้าซึ่งอยู่ในสวรรค์แท้จริงอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนที่พำนัก และที่นั่งของเจ้าให้มาจากไฟนรกนะเปลี่ยนกันเลยนะครับจากสถานที่ที่เป็นสวรรค์เปลี่ยนมาเป็นไฟนรกซึ่งฮะดิษบทนี้นะครับมีสถานะอัรรล,อโโล,ลลอฟหรือว่ามัรฟุะกับพระหัตถานบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นท่านแชร์อรัลเบนมาซินก็ได้ยกฮะดิษบทนหนึ่งนะครับที่เป็นดุอาให้เรานั้นขอให้พ้นจากการอดาดับในกุบฏนะครับ إذا تشاهد أحدكم ف ن, ي ي إ أ ن, ف ن ي س ي, س ي, ي د بالله من أربعين น ق و ل ิ ل ل ه م น ن ي, ن ي أ า و د بك อ عذاب جهنم ومن ะ ا น ل ق ب ر ومن ف ะ ن ا ل ح ي ا ม والمامات ومن و م ิ ومن شري فتن المسيح الدجال เมื่อคนใึคนในหนุมพ่พวกเจ้าได้นั่งทชาหุดสุดท้ายนะครับฟันยสตัิดบิลละก็ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากสี่สิ่งอ ل ل ه م إ, أ ه ن ินอาา بك م ฮนนมะจากการลงโทษใน นรกวามินอาดาบินกอบ,บรีการลงโทษในหลุมฝังศพวามินฟิตนะอันมหยาวันมามาตและจากการทดสอบในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และหลังความตายวามินชอรีฟิตนะตินมาซี ح, อัดดัดจานและจากฟิตนะของอัดดัดจานอันมาซี ح, อัดดัดจานเร่มเป็นดูอานะครับที่ทันเชียรดมนสินเนี่ยได้ยกมาให้เรานั้นขอดูอาหลังจาก เกาตาชาฮุดก็คือในในตาชาฮุดนั่นแหละก่อนที่จะให้สลามนะครับและบรรนานักวิชาการยังกล่าวอีกว่าอ่อีกไว้ว่านะครับ <c oughs> นรกเนี่ยอ่กูโกบสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ก็ได้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนรกก็ได้ ถ้าหากว่าคนค้นเป็นคนดีกูโบลของเขาก็จะเป็นอะไรฮะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์และถ้าหากว่าเขาเป็นคนชั่วกูโบลของเขานั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนรกเอเลนะ็กซบฮาโนตาลาได้ทรงตัดถึงพวกมูชนฟิอนะครับอันนารุยวะรอดูนาะในหะโกดูบาวะาชียะวยะก,กูมะวายะามะตะกุมุสะตุอัดคิโูอาลาฟิร์อานะอาชดดิลาเดาบหมูชนของฟิรอาเมื่อพวกเขาตายลงไปเนี่ยนะครับ รัฐบาลหน้าหัวนะตาลาจะนำไฟนรกมาให้พวกเขาเนี่ยเห็นทั้งยามเช้าและยามเย็นวะยเามาตะกูมุซาตัและเมื่อถึงวันกิยามะฮอัสซาเนี่ยถึงวันกิยมามะฮอะดะคิรูอะลาฟิรอาวน์อัลลอฮรซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นําอาลาฟิรอาวน์นะครับบริวารของโมฟิรอาวน์นั้นเข้าไปในไฟนรกอัเชตัลอาซาบพวกเขาจะพบเจอกับการลงโทษที่เจ็บแสบและหนักหน่วงยิ่ง ว่ามานเงานิ่มฟะคือด้ jà ใน حديث อันอาร واح الشهداء في أجواء في طيري خضر อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือวิญญาณของบรรดาคนดีเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ในดุนยาก็มีอ إ ي م านที่นะฮะไม่เหมือนกันบางคนก็มีอ إ ي م านสูงบางคนมีมอีหม م ا ن ระดับกลางบางคนก็มีอ إ ي م านระดับที่ต่ําลงมาบุคคลที่มีอ إ ي م านที่สูงแล้วก็เป็นบรรดาชูฮะดนก็คือบรรดาชายฮีดเนี่ย วิญญาณของพวกเขานั้นจะอยู่ในสถานที่ที่สูงและไม่ได้มาอยู่ในที่ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับวิญญาณของเขาจะอยู่ในไหนมีฮะดิษนะครับระ,ระบุเอาไว้ว่า <c oughs> วิญญาณของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในวิญญาณของเขาเนี่ยจะเป็นนกสีเขียวนกสีเขียวที่อยู่ในกรงซึ่งกรงเนี่ยแขวนไว้กับต้นไม้ ซึ่งต้นไม้เนี่ยอยู่ใต้อารัชของรัศภาหนหัวตาล่ะเป็นนกสีเขียวแล้วพวกเขาก็จะสามารถบินไปไหนก็ได้ใต้อารัชนั้นแล้วสามารถที่จะกินผลไม้ที่อยู่ตรงต้นไม้นั้นได้ตามแต่ที่พวกเขานั้นต้องการนะครับมีฮะดิษนะครับได้ระบุเอาไว้ในไอฮมุสลิมแล้วก็ในมุสตัดอิหมัมอหมัหฮมมัดเป็นฮะดิษที่ยืดยาวนะครับผมก็กล่าวแบบสรุปๆนะครับ ว่าก็รูวีนาฟีมุสนาดินอับดุสนาดลอัลอิมามีอับมัดฮะดีซันฟีฮีอันมิชาร์รลิกุลิมุบมินินบีอันนารูฮะฮูตะกูนุฟินเันนติตัสรหูอัยดอนฟีฮาวะตะกูลุมินซามาริฮาว่าต่อมาฟีฮามินันนตรีวัสสุรูรีนะครับท่านแชร์บันทึกศิลปเนี่ยบอกว่าเราได้รับการรายงานมาจากในมุสนาดอิมามอับดุลฮดถึงฮะดีสบทหนึ่งที่เป็นการบอกข่าวดีสำหรับบรรดามุสลินทุกคนบีอันนารูฮะฮู วิญญาณของเขานั้นจะอยู่ในสวรรค์ตัสระคูจะโบกบินนะครับและกินผลไม้ของต้นไม้นั้นวัตตอรมาฟีฮิมินันนัตตรีวัสุรุรีและเขาก็จะเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามมากมายสิ่งที่เป็นความปิตยินดีมากมายวัตตุชาฮิดูมาอัตด,ดัลลอฮุาลาฮามินันกะรอมาแล้วก็มองเห็นความปิตยินดีเห็นความงดงามต่างๆที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้เขานะครับวะ่าว,ะวะบิอิสนาดินสฮีอาอีตุนอาซีมุนนะครับ ฮะดีษตัวน <as foreign language ENNIS> ี <isher> ้เป็นมีฮะดีสมีรายงานที่ซูฮียะอิสตมาฟิฮิซาลเซตุมินานอิมมานอัรบะฮ์อัลฮาบุอัลมาซาฮิบอัลมุตบะอัลมุตอัลมุตะบะฮ์ก็คือเป็นฮะดีษที่เชื่อถือได้นั่นแหละนะครับวะฟิฮิวะฟิซะฮีย์มุสลิมแล้วก็ในฮะดีษที่ถูกบันทึกอยู่ในซูฮียมุสลิมจากท่านเซตเป็นซาบิดอันนั้นนบียะสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนาฮะตะ อินฮาดินอุมมะทีอินฮาดินอุมมะที่ถูกถตาลาฟนกุบูริฮาฟ้า فلاولا อัลลาตุดาฟโน่ละดะอุตุลลอฮฺอันยุสมาอาคุมินอาซาบินกบรีอัลลอฮีอัสมาอูมินฮุบแทบีสุลลาะฮฺอะลลอฮิสสลามได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอุมมะนี้นะครับจะถูกทดสอบในกุบูร์ของพวกเขาจะถูกทดสอบในกุบูร์ของพวกเขา ฝาเราละอัลลอตูดาฟานูถ้าไม่ใช่เหตุผลที่พวกเขาถ้าไม่ใช่เหตุผลที่พวกเจ้าจะต้องฝังศพนี้แท้จริงและดวดาเอาตุลล้อฉันก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อายุสมมอากุ้มบินอาลาบินกอบรีให้พวกเจ้านั้นได้ยินการลงโทษของหลุมศพนี้อัลลดีอัสมาอุมินหูที่ฉันนั้นได้ยินจากหลุมศพอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่าน,นาอับดุลเลาะวะลซัลลัมเนี่ยท่านได้ยินอัลลอฮ์เปิดให้ท่านได้ยินการลงโทษ ของบุคคลที่ถูกฝังอยู่ในกุโบรและเป็นคนที่ชั่วร้ายนะครับในชีวิตดุนยานี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อลสาสปาหนาะหัวตาล่ะ <c oughs> และก็มีตัวบทที่บ่งบอกว่าบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับบรรดาสัตว์ต่างๆพวกเขาเนี่ยกลัวกลัวเสียงที่บรรดาผู้คนเนี่ยถูกตีถูกลงโทษอยู่ในหลุมฝังศพ บรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยจะหวาดกลัวแล้วก็เฝ้าระวังวันเกว่ามาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อถึงวันศุกร์น่พวกเขาจะหวาดกลัวอินแลนดยินในวันยิกษ์เว้นยินแล้วก็มนุษย์ยินและมนุษย์เนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเพลิดเพลินอย่างเดียวมันอย่างเดียวในดุนยานี้แต่สัตว์เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยกลัววันอาเคโรกลัวสิ่งที่อยู่ในกูโบส์กลัวการลงโทษของรัฐสภาหน้าหัวตาล่ะ อันนี้คือความหมายแรกความหมายอะไรก็ค,คือความตายของวันความหมายของคําว่าวันอาเะห์คือความตายที่เราจะต้องประสบพบเจอในในกุโบร์หลังจากที่เราอยู่ในกุโบร์หลังจากผ่านการทดสอบคำสามคำถามนั้นนหะเราเป็นคนดีเราก็ได้อยู่ในหลุมศพอย่างสบายนะครับเป็นคนชั่วแล้วก็ถูกลงโทษเราขอดูอา์ต่อรอให้เรานั้นพ้นจากการลงโทษนะครับหลังจากผ่าน พอยนี้แล้วเนี่ยจุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ซึ่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยหรือว่าเรียกว่าอันอันบาสูเนี่ยก็คือหนึ่งในความหมายของคําว่าอันอีมานนบินยอมินอาคิดนะครับหนึ่งในความหมายของการศรัทธาต่อวันอาคราเพราะฉะนั้นการศรัทธาต่อวันอาคราเนี่ยมันนับตั้งแต่การตายเลยการศรัทธาต่อตาการตายการศรัทธาต่อลมฝังศพการศรัทธาต่อาการฟื้นคืนชีพการศรัทธาต่อวันเกียร์มะ การศรัทธาต่อนรกและสวรรค์เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดนะครับครอบคลุมทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็คือการฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่เรานั้นตายลงไปแล้ว <c oughs> หลังจากที่เรานั้นตายลงไปแล้วท <c oughs> ่านเชคอะบดุลมุสิน,อ,นอันอับบาสเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยได้ยกฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่บอกว่า ท่านนาบีสุลต่านละวะอัลัยซัลลัมเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมฝังศพอาวะรุนกูบูรีอินชิกอกอนอันซอร์ให้บีอันยันมะซีาายยลลดิอูเกาหลีสุลต่านะวะอัลัยซัลลัมอันาไซยิลุวะละดีอาดัมยามันเกียมะวะอาวะรุมันยันชักกูอันฮูอันกอบวะอาวะรุชาฟีนุวะอาวะรุมุชาฟินแท้จริงแล้วท่านนาบีสุลต่านละวะอัลัยซัลลัมได้กล่าวว่า ฉันจะเป็นนายของลูกหลานอาดัมในวันเกียร์มะและฉันเป็นผู้แรกที่แหวกขึ้นมาจากหลุมฝังศพและฉันเป็นผู้แรกที่ทําการชัฟฟาและได้รับการฉัฟานะครับได้รับการชัฟฟาการฟื้นคืนชีพเนี่ยนะครับท่านเชคอบดุลมุสินเนี่ยบอกว่าการฟื้นคืนชีพสามารถทําให้เรานั้นตะหนักได้ถึง3ประการนะครับอายะต่างๆที่ ถูกบันทึกมาตั้งแต่สมัยท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮสัลลัมเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพเนี่ยหนึ่งเลยนะครับอัตตันบีฮูบีคอนกินอินซานเอาวะละมามะรอทำให้เราตระหนักได้ว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเอาวะละมามะรอตั้งแต่จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจากความว่างเปล่าคือเราสุภานาหตาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา วะฮุลละดียะบรดูอุลขอนลกาะซุมมอววาอาายู่อดูฮูวะฮุ่วอะวะนุอะไรฮลลอารุสฮาฮูวตาลาทรงตัดเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ิเริ่มในการสร้างมัคลูซุมมาอยู่ไอดูฮูและพระองค์ได้ทรงทางให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมมาจากไหนฮะดินมาจากดินแล้วก็กลับไปสู่ดินและเมื่อกลับไปสู่ดินเลาก็ให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเหมือนกับเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชเมล็ดพืชกับพื้นดินที่มันแห้งกรังเนี่ยนะครับ มันตายไปแล้วเนี่ยมันตายไปแล้วร,รัสภานวัตลาเปรียบในะอัคกูรานเนี่ยบอกว่าเราสามารถที่จะทําให้ผืนดินเนี่ยนะครับที่ <c oughs> มันแห้งกรังแล้วตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพได้ด้วยกับน้ําฝนที่รัสภานวตาตลานั้นได้ประทานลงมาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอัลตาลาให้น้ําฝนลงมาเนะี่ยแปบ๊บเดียวใช่ไหมดินที่มันแห้งที่มันตายไปแล้วเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์อาหารที่มันตายไปแล้วเนี่ยกลับฟื้นคืนชีพอัลสภานวตตลาทรงบอกว่า ไอ้สิ่งที่มันตายไปแล้วเนี่ยอเล,ล็์ยังทําให้มันกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้แล้วนับอะไรกับมนุษย์ที่อเล,ล็์เป็นผู้ที่สร้างมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจากสารแค่เป็นดินเฉยๆเนี่ยนะครับจากไม่มีอะไรเลยสร้างมาเป็นมนุษย์นะครับสิ่งนี้เนี่ยมันง่ายยิ่งกว่านะครับมันมันง่ายกับพระองค์มากที่สุดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับอเล,ล็กสภานะหัวตาล่ะ ประการที่สองอัตตันบิฮุบิอฮยานบิอฮยาอลอารดิบะดามาติฮาอันนี้เป็นประการที่สองที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นก็นคือการที่อะลอตตาลาได้ทําให้แผ่นดินนั้นฟื้นคืนชีพออกมาจากหลังจากที่มันนั้นแห้งแล้วก็ตายไปแล้วนะครับยุคริจุนเฮียะมียนไมยติวายุคริจุนไมวายุวายุคริจุนไมยตเมียนเฮียวายุยิลอารตบะดามาติฮาวกาดาริกวกาดาริกตุคเริจุนอัลลอฮฺสบฮานะฮูตาลาทรงบอกว่า อัลลอฮ์ตาลานั้นทําให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยขึ้นมาเลยมีชีวิตวัยุคริยุนไม่ยิ่งแต่เมียนให้ยิ่งวัยขริยารตะบะดำมัติฮาและทําให้ชีวิตและทําให้แผ่นดินนั้นกลับให้มีชีวิตขึ้นหลังจากที่มันนั้นตายลงไปแล้วนะครับอาร์ตาลายังทรงตัดอีกว่าวันนั้นนมินัำสมัยมาอโมุบารอกังฟังบัตนาบิฮิจันนาติวะฮับบัลฮัสีเดและเราและและเรานั้นได้ประทานน้ําฝน ซึ่งเป็นน้ําที่ลงมาจากฟากฟ้ามุบารอกะมีความจำเริญฟามัตนาบิฮีทาให้พืชพันธนุ์ธัญญาหารนั้นขึ้นมางอกเงยขึ้นมาใหม่ด้วยกับน้ําที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาประการที่สามอัตตันบิฮูบิขอนกิสสมาวาติวัลอร์ว่าหัวอาดอมโมินคอนกินนัสอัลตาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น ยิ่งใหญ่กว่ามีความสําคัญมากกว่ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์พระองคเ์เป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาแล้วนับอะไรกับมนุษย์ที่พระองคอ์ที่เป็นสิ่งที่เล็กกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินทําไมพระองค์จะทรงสร้างมันขึ้นมาและพระองค์จะไม่สามารถทําให้มันตายลงไปได้และเมื่อมันตายลงมาแล้วทําไมพระองค์จะทําให้มันฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาไม่ได้นะครับมีอายะมากมายนะครับมีอายะมากมาย เช่นเชีอัลมุอสินอนับบ้านเนี่ยบอกว่าวันบ้าสุยามนกิยา亚马ยากูนูบีออดัตินอาเจสารอัลลตีเอคนัตฟิดดนยาลีตุนกอมันอันวะอัสวะบอนไอคอร์บการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างไงนะครับหลังจากที่เราถูกฝังไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ก็คือกระดูกก้นกบของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันจะคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ของพืชและเมื่อโดนน้ําเมื่อร้สภาท้องตลา บ,บัญชาใช้ให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะงอกเงยขึ้นมาจากไอออนด็ดพันธ์นีะนะครับขึ้นมาจากผืนดินนะครับกลับขึ้นมาเป็นร่างกายปกติอันเลติกกนัตฟิตดุนยาซึ่งเป็นร่างกายแบบเดียวกันที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้รีตุนกอมอันอารวาเพื่อที่ให้พบเจอกับอันอารวาวิญญาณต่างๆของแต่ละร่างกายวิญญาณก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับ เพื่อที่จะอะไรอัศวะวันไอกอบเพื่อให้พบเจอกับการตอบแทนและการลงโทษวาไลซาลิอาจาวาไลซาลีอาจาซาดินจดีดัจิลลัมตะกุนมาอยู่ดัตันฟิตดุนยาถ้าจเชื้ออรุมวสินเน้นย้ำว่าไอร่างกายที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นร่างกายเดิมให้เราเนี่ยใช้อยู่ในดุนยาตอนที่เรายังอยู่เนี่ยไม่ใช่ร่างกายใหม่ไม่ใช่ร่างกายที่เราเปลี่ยนหน้าตาใหม่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับ วาดาหัวอัลลอฮฺอิสตาบอดาหูอัลกุฟฟาร์อังการูฮูซึ่งไอตรงนี้แหละที่พระองค์บอกว่าวิญญาณชีวิตจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกกุฟฟาร์ตเนี่ยนะครับปฏิเสธและคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อิสตับอาดาแปลว่าทําให้ห่างไกลก็คือคิดว่าเป็นไปไม่ได้ด้วนี้พวกมันจึงบอกว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นไออะไรที่มันตายไปแล้วเนี่ย มันก็ตายไปแล้วไม่มีทางที่จะฟื้นกรชื่อขึ้นมาได้แต่เราก็ตอบโต้ด้วยกับการที่พค์นั้นทรงยกตัวอย่างพืชพันธุ์ท่านานี่แหละนีน่ยใช่ไหมฮะอะไรที่มันตายไปแล้วเาราเพียงแค่ส่งน้ําลงมาเนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็ขึ้นมาใหม่ได้นะครับหญ้าหลังบ้านเนี่ยนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยแห้งไม่ขึ้นเลยนะครับตัดตัดแค่ทีเดียวก็แห้งแนละ้วแต่ฝนตกแค่วันสองวันเนี่ยโอ้โหรุงแรงเลยฮนะหลังบ้านเนี่ยหญ้าที่อยู่หลังบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้น อันนี้ลอสรรสปาห์นอตตาลาทรงทรงบอกไว้แล้วท่งยกตัวอย่างเอาไว้แล้วอ,อีกตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในสซรอันกาฟีชาวถ้ำเนี่ยที่อยู่ในถ้ำเนี่ยหลายสิบปีหลายร้อยปีเนี่ยนะครับคนชาวเมืองเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยตายลงไปแล้วตายลงไปแล้วใช่ไหมฮะแต่รัสสปาห์นอตตาลาฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาใหม่ทำไมถึงทำให้พวกเขาฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาจากการหลับไหล เพื่อที่จะบอกคนในยุคนั้นว่าอันบาสู้เนี่ยเป็นจริงเป็นเรื่องจริงแต่พวกเขาก็ยังกลับที่จะปฏิเสธและไม่เชื่อในสิ่งที่รัสภาหนุ่ตาลาได้ทรงบอกเอาไว้รัสภานุ่มตาลาเนี่ยทรงตัดนะครับว่าอะลัมย์เราอัลลอฮะอัลลอฮาที่ัลุกขลอักเหมืุม ว่จะอัลลอฮุมอาจัลลาไรบะฟีฮิฟาอบะอัลด๊ลิมูนะอิลลากุฟุรอพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุภานุอัตารานั้นเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพที่จะสร้างเยี่ยงพวกเขาขึ้นมาใหม่และทรงกําหนดเวลาหนึ่งสำหรับพวกเขาไม่มีการสงสัยใดๆเลยในนั้นแต่พวกเขากลับอธรรมปฏิเสธไม่ยอมรับนะครับอิลลากุฟูรอนกเว้นเสียใจว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธ บัลอาจิบุบัลอาจิบุ anja พวกมึงดีรู้มินหุม فقال الكافرونَ هذا شيءٌ عجيب أي إذا متنا وكونا ترابا ذلك رجعون بعيد قد علمنا ما تنقصوا الأرض مِنْهُم وَإِنَّا نَكِتابُنَ حَفِيدَ أ this เป็นคำพูดของพวกกาฟิดพวกที่ไม่เชื่อว่าการฟื้นคืนชีพนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะครับอัลลอฮฺสัมบานุอัลตลาทรงบอกว่าบัลอาจิบุแต่ว่าพวกเขานั้นประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธศรัทธาและกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรประหลาดจริงๆก็คือเรื่องที่คนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดนะอิเดมิตนาวากุณาตอรอบาเมื่อเราตายและเรากลายเป็นฝุ่นดินไปแล้วเนี่ยจะกลับมามีชีวิตอีกอย่างนั้นหรือ t ด e ลิการอจออนบาอิดนี่มันเป็นเรื่องที่ประหลาดจริงๆอ่านี่เป็นการกลับที่ไกลเหลือเกิน ก็ได้อาริมนามาตันกุสุอัลอาบุมินหุมแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทําให้พวกเขามีจํานวนจํานนวนลดน้อยลงวยเอนดนากิจใจบนฮาฟิซและณที่เรานั้นมีบันทึกที่ถูกรักษาไว้อันนี้เป็นคําพูดของพวกกาฟตที่ไม่เชื่อและมองว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลนะครับและอีกเรื่องเล่าหนึ่งของท่านนบีอิบราฮิมที่บ่งชี้ว่าอัลสบานอตาลาสาม,มารถที่จะทําให้ชีวิตหนึ่งเนี่ยกลับขึ้นมาได้แบบเดิม อัลต阿าได้ทรงเล่าเอาไว้ในอันกุรานนะครับวอิสกอลอิบรอฮิมูรอบบีอารินีไกฟะตุฮยินมาอตาครั้งที่ท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยสลามได้ขอต่อรัสภานาหูอัลตาลาว่าได้โปรดทรงให้ข้าให้นบีอิบรอฮิมเนี่ยเห็นด้วยเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยมีชีวิตขึ้นอย่างไรท่านนาบีอิบรอฮิมขอกับัลลอไกฟะตุฮยินมาอตาพระองค์พระองค์ครับพระองค์ทําให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ย ฟื้นคืนชีพยังไงลรตตาลาบอกกับท่านนาบีอิบรอฮิมว่าก็ล um ่ะอวลามตุมินเจ้าไม่ศรัทธาอกหรือก็ละนบีอิบรอฮิมบอกว่าบาลาหาไม่ได um, ้เวลากิลลิยะตมมอินนกอนบีหาไม่ได้เช่นนั้นผมศรัทธาแต่ว่าผมอยากให้จิตใจของผมเนี่ยมันมัน่นคงให้มันสงบให้มันรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาก่อกวนใจก็ era, ล่ะอัลลอฮฺสุบฮาน้าอุตาลาจงสั่งใช้ให้ท่านนาบีอิบรอฮิม คุณอาร์บะ <Elijah> <gesch os> ตามินาตายรีฟสุดหุนนะอีไลคกับุมมติอันอาลากุณเลเจบาลีมินหุนนะยุสตาอัตลาทรงสั่งชใช้ให้ท่ายให้นทนายให้นัทนาบิบรอรีมเนี่ยเอานกมาสี่ตัวและจงเลี้ยงมันนะครับจากนั้นตัดมันออกเป็นท่อนๆน,นกสี่ตัวเนี่ยนะครับตัดออกมันเป็นท่อนๆจากนั้น เจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกอลาคุลิยะบาลินมินหุนยุสอาเอาชิ้นส่วนแต่ละของนกแต่ละตัวเนี่ยไปวางไว้บนเขาแยกกันนะครับแต่ละภูเขาแต่ละภูเขาวแต่ละที่เนี่ยนะครับซุมมาดอหุนนายะจีนกาสะยาหลังจากนั้นหลังจากที่แยกชิ้นส่วนของนกแล้วเนี่ยนะครับอิบรอยฮิเอ๋ยเจ้าจงเรียกมัน อุดหโหุนนะพวกเจ้าจงเรียกมันยะจีนักสะยาพวกมันจะกลับมารวมร่างกันแล้วบินมาหาเจ้าอย่างสะยาแบบอย่างเร่งด่วนเลยวะลัมอันนัลลอฮะอาจีซุนฮากีมเพิ่งทราบเถลิดว่าแท้จริงแล้วอัลล์นั้นเป็นผู้ที่ปีชาญาณความหมายก็คือนะครับดังที่ท่านอิมนุกะซีดได้ตับซีดเอาไว้นะครับซึ่งเป็นทัศนะจากอันญามาอาจินมินัสซาลาฟี จากนักวิชาการกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ยุคสมัยอัสซาลฟนะครับอันนอิบรอฮีมอะลัยซัลลัมกอตอาอัตตุยูรอัลอัรบะตะวะขัละตะลูฮูมะฮูมาวะจัลละอัลากุลิรักซีจับดินมินฮากิดะตุนซุมมาดะอ์หุนน์ฟาตจัมมัตอจัซาอูกุลิตายรินฮัตตาอารัตอัตตุยูรอัลามาคานัตอะลัยฮิวะวะตัดอิลัยฮิซัยาความหมายก็คือว่า อิบราฮิมได้หั่นนกสีตัวนี้และนําเนื้อของมันมาคุกเข้าดูกันจากนั้นก็นําแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยไปวางไว้บนยอดเขาแต่ละยอดเขาและนบีอิบราฮิมก็เรียกนกเหล่านั้นให้มาหาท่านจากนั้นเนื้อทุกส่วนของนกก็กลับมารวมกันจากจนกระทั่งกลายเป็นนกเหมือนเดิมและรีบบินกลับมาหานาบีอิบราฮิมตัวเนี้เป็นหลักฐานว่าแม้แต่นกตัวเล็กๆเ,เนี่ย รัสปาโนมตาลายังทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากที่รัสปาโนมตาลาจะทําให้กลับฟื้นคืนชีพมาและการฟรื้นคืนชีพนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องอีมานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องอีมานและอีกข้ที่บนหนึ่งนะครับที่ถูกบันทึกอยู่ในสเฮีอันโมคอรีและสุฮีมุสลิมนะครับ เป็นฮะดิษที่เล่าถึงชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยสั่งเสียลูกๆของเขาว่าเมื่อเขาตายลงก็ให้เผาร่างของเขานะครับกิสตุร์กิสตุรโรจุลีอัลลัลัอัลลอบันีฮีอิดามาตะไอยะริกูจาดะฮูวยะร์มูจุสอันนะครับสั่งใช้ให้เผาร่างกายของเขาแล้วก็ให้ฝัง ขี้เท่านะครับส่วนหนึ่งไว้บนบกและอีกส่วนหนึ่งก็โยนลงทะเลคือเขาเราทแบบเนี้ยเพื่อที่จะหวังว่าจะไม่โดนเออจะไม่อะไรฟื้นขีนขึ้นมานะครับจากนั้นลอสซาบาหน้าฮุตาลาก็ได้บัญชาให้ทะเลนั้นนําสิ่งที่ถูกโยนลงไปทะเลเนี่ยออกมาฟะอฺมรัะล้ว ا ั ل ه ลอ و جل ا ل م อ ر ّ ى ب أ รُ خ ر ِ ج َ ما فيه و ا บยยุคทรี่จะมาฟีฮีและพระองค์ได้ทรงสั่งใช้ให้แผ่นดินนั้นนำสิ่งที่ถูกฝังไว้ขึ้นมาฮัตตาอาดาอันจะสะดุกรรม,มากานะจนกระทั่งร่างกายที่มันถูกเผาเนี่ยคิดเท่าที่มันถูกขจัดเอาไว้แต่ละที่เนี่ยกลับมาเหมือนดังเดิมนะครับฮาริสบุคอรดีจบันทึกอยู่ในหมายเลขที่7506และโซเชียลมสลิม2756 อันนี Aw, ้คือความหมายที่2คือแล้วการตายหลังจากการตายแล้วก็การฟื้นคืนชีพความหมายที่สามอัลอีมานุบินยยมินอาคิดอัลอีมานุบิี ح ش รินนัสมินกุบูริหิมวอยริฮาอาลัลเมา์กีฟีความหมายที่สามที่กินความรวมถึงวันอาคเครอ้ก็คือการที่มนุษย์นั้นเดินไปยังทุ่งมัชชัต คำว่ามัชชัดไม่ใช่เป็นชื่อของทุ่งมัชชัดหาเชลล์แปลว่าการมารวมตัวกันมัชชัดแปลว่าสถานที่แห่งการรวมตัวนะครับหลังจากที่มนุษย์ฟื้นขึ้นชีวขึ้นมามนุษย์ก็จะเดินไปที่ทุ่งทุ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าสถานที่แห่งการรวมตัวหรือที่เราเรียกว่าอัลมัชชัดนะครับเพื่อที่จะไปขออะไรฮะอิสติชฟะขอการชชฟะจากท่านอับดุลลอฮฺวะลายฮิวซัลลัมและหน้าที่ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของมันเกียร์มา จะเกิดการชชฟะนะครับวะฮียมะกอวะฮียอันมังกอมุลอันมะห์มูดเรียกว่าชชฟะตุนอุตมาการให้ชชฟะของท่านนบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมัจีอุลลอฮ์อัซซะวะจัลลิฟัสลินกอตาบัยนัลอิบาดและอัลลอฮ์บฮานะฮูละ ت ع า ل ى ก็จะส่งลงมาพร้อมกับมารักของท่านวะจะอาล็อบบูกะวัลมารักุดซ็อฟฟันซ็อฟฟาอัลลอฮ์ตาลาจะทรงลงมาพร้อมกับบรรดามารักบรรดามลาอิกะี์นะครับซ็อฟฟันซ็อฟฟาหมายถึงเป็นแถวๆเป็นแถวๆ อราดาราทรงลงมาด้วยกับตัวของพระองค์เองไม่ใช่คําสั่งใช้ของพระองะค,นงอนค์นะครับขะดิษที่ถูกบันทึกอยู่ในสซเชบข้อคอลเดีวก็มุสลิมนะครับรายงานจากท่านหญิงไอาชาเราเดียวเราอันฮะได้กล่าวว่าถ้าเราซูนสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้คนนั้นจะถูกต้อนให้ไปรวมกันในสภาพที่อะไรฮนะฮูฟาตันอูรอตันกุรันในสภาพที่เปือยเป่า นะเท้าเปล่าและไม่ได้ขิบหมายความว่าไม่ได้ขิบคือะคอะไรก็คือกลับมาสภาพดังเดิมเราเกิดมาเราก็ไม่ได้ขิบใช่ไหมฮะเกิดขึ้นมาก็เป็นแบบนั้นแหละนะไม่ได้ขิบสภาพเปลยเปล่าไม่ใส่รองเท้าท่านนาบีได้บอกกับท่านหญิงอาชาแบบนี้แล้วจากนั้นท่านหญิงอาชาก็ได้กับความเขินอายที่ท,ท่านหญิงอาชาได้เป็นผู้หญิง ฉันกล่าวว่าโอ้เราสุลุลลอรอชายและหญิงจะมองหน้ากันหรือไม่จะมองกันและกันหรือไม่เราสุลบอกว่าสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยนะมันรุนแรงอัลอารุอาชัดดูมินไอฮุมมาฮุมากะสถานการณ์ในวันนั้นในวันังเกียมะมันรุนแรงมันน่ากังวลมากจนจนกระทั่งว่าไม่มีใครมาสนใจกันเลยนะครับ ว่าก็ล่ะอิบเนวกาเซรินอินเดจับเซรีกอลิล,ลาฮิอัลซาเวาจันว่าจะรับบุกการ์วันมารักุสอฟฟานซอฟฟาคำพูดที่เอเลอตาลานั้นได้ทรงตัดเอาไว้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลา,านั้นจะมาพร้อมกับมารักเป็นแถวๆเนี่ยนะครับหมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลา,าจะมารีฟัสลินกอด์โดไดนาคอนกีฮีจะมาตัดสินคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยานี้และหลังจากนั้นก็อะไรฮนะก็จะมีการช่างตาช่างนะครับมีการช่างตาช่าง มีการชากฟา้ามีการเบิกความมีการเอาบันทึกต่างๆออกมานะครับวายุอัลลอฮ์ดูอัลไอบาดูอัลลอฮ์ฟายุฮาซาบูฮุมอัลาอัมาลิฮิมและไอบาดบ่าวต่างๆปวงบ่าวเนี่ยก็จะถูกนํามาณต่อนหน้าลอสปาหน้าฮุตาลาและอามันของเขานั้นจะถูกสอบสวนในวันนั้นวันนั้นแหละนะครับจะเป็นวันที่คิดบัญชี ซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่พ่อแม่ต่างวิ่งหนีลูกของตัวเองคนรักต่างๆก็ไม่สนใจแล้วนะครับเยาวเมญเฟรูมารุมินอาคีคนคนหนึ่งจะวิ่งหนีพี่น้องของเขานะวิ่งหนีพี่น้องเขาไม่สนใจว่าอมมิฮิวว่าอบีวิ่งหนีแม่ของเขาาวิ่งหนีพ่อของเขาทั้งๆที่พ่อแม่รักเขามากที่สุดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจพ่อแม่และไม่มีสนใจพี่น้องแล้ว แม้ <ítulo> sabes, แต่พ่อแม่พี่น้องยังไม่สนใจนับกับอะไรกับเพื่อนที่นั่งกันอยู่ทุกวันทุกคืนน่ะตามร้านชานะคุยกันวันนั้นน่ะไม่มีใครสนใจใครแล้วนะครับตัวใครตัวมันฟาอัมามันอูตยกิตาบะฮูบิยามีนฮีฟาซาฟายุฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอนะครับคนที่ได้รับบัญชีทางมือขวาเขาก็จะได้รับการ ให้ทราบการคิดบัญชงงีอย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วฝายะมันมิสกอละรอตินค่อยอยรอยรและใครก็ตามที่ปฏิบัติการงานที่ดีแม้แต่เพียงรัตระแม้แต่เพียงผงทุรีเดียวเนี่ยเขาก็จะได้เห็นมันวายะมันมิสกและรอตินชัดรอยละและใครก็ตามที่ประพฤติ ตนความชั่วแม้แต่ผงทธูีเดียวเขาก็จะได้เห็นมันในวันเกียร์มาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ทํามาในดุนยานี้เนี่ยเราจะต้องพบเจอมันอย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะ <c oughs> ถูกลืมการงานของเขาไม่มีใครเลยนะครับที่จะถูกลืมการงานของเขาท <c oughs> ่านหล่อนโซลลัลลอตโลาริว่าในสาร,รได้กล่าวว่ามันฮูซิบะวุตดิบะ ใครก็ตามที่ถูกสอบสวนอย่างหนักเนี่ยใครก็ตามที่ถูกสอบสวนวลาน้คนคนหนึ่งทําความผิดเนี่ยแล้วถูกซักไซไล่ความอย่างหนักเนี่ยแสดงว่าไอ้ไอ้หัวเนี่ยความชั่วมันเยอะใช่ไหมละเอียดยิบเลยอุตส่าว่าเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครที่ถูกสอบสวนอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือเขาเป็นคนดีคือไม่ไม่มีความชั่วความชั่วเนี่ยน้อยการสอบสวนของเขาก็จะเป็นไปด้วยความง่ายได้ นะท่านนบีบอกว่าคูซิบะอบุซิบะมันคูซิบะอุซิบะเขาตามที่ถูกสอบสวนอย่างละเอียดเนะี่ยเขาจะถูกลงโทษกอรัตไอาชาท่านหญิงไอาชาถามว่าเอาอะไรซะอย่ายกูรุนรัตอาลาฟาโซฟายูฮาซาบุไฮซาบายาซีรออัลลอฮ์ไม่ได้บอกหรือว่าอัลลอฮ์ตาลาจะทรงสอบสวนด้วยกับการสอบสวนที่ง่ายได้กอรัตฟะกอละท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนามาดาลิกะอัลอารูอูอินนามาดาลิกะ อัลอารดูถ้าเราสมมติว่านี่หมายถึงเพียงการนําเสนอบัญชีเท่านั้นเวลากินมันูกิชอ่ามันูกิชาอลฮิซาบยาลิกการนําบัญชีขึ้นมาแล้วเนี่ยและผู้ใดก็ตามที่ถูกนําบัญชีของเขามาถูกดูอย่างละเอียดยิบเนี่ยนูกกชก็คือมุนากกชามาดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยผู้นั้นจะพินาศอย่างแน่นอนคือรู้บั้นปลายและนะถ้าไอตอนที่สอบสวนแล้วเนี่ยแล้วถูกมุนากาชาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับ แน่นอนว่าโดนโยนลงไฟนรกแน่ก็คือมีเปอร์เซ็นต์สูงอ่ะนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงอันนี้คือความหมายที่สามที่อยู่ในคําว่าการอิมามนต่อวันอาคิเราะห์ความหมายที่สี่นะครับหนึ่งในวันสัตว์หนึ่งในการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์คือการศรัทธาต่ออัลฮุดอัลฮุดคืออะไรฮะบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอ,อะลัยฮิวะซัลลัม ได้มีบันทึกอยู่ในโซเฮียลบุคคอรีนะครับถึงซิฟัตของบ่อน้ำของท่านอนาับดุลสล,ะละาร์วอลิสซัสละละัลลมตรงนี้นะครับท่านนาบีบอกว่าฮาดีมาซีรอตุชาฮารินมาอูฮูอับบายาดุมินัลลาบานนีวารีฮูอัตยับุมินัลเมสกีวกีซานูฮูกันูจูมิสซตมะมันชารีบะมินฮาฟรายัตมะฟรายัตมะอับบดาซิฟัตรลักษณะของ บ่อน้ำของท่านนบีเนี่ยมีความกว้างโดยที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยถึง1เดือนหนึ่งเดือนน,อน,นะน้ำของมันน่ขาวกว่าน้ำนมและกลิ่นของน้ำในบ่อนี้เนี่ยนะครับหอมยิ่งกว่าชมพูเชียงวกีซานฮกูกนูยูมิสมะและแก้วน้ำของมันนั้นมีมากมายดังดาวในท้องฟ้ามันชาริบะมินฮาฟลายัตมาอุอบบาบดาใครก็ตามที่ดื่มน้ำใน บ่อน้ำนี้เขาจะไม่มีทางกระหายอีกต่อไปแต่มันมีอยู่พวกหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะดื่มน้ำในบ่อน้ำนี้ได้คือพวกไหนพวกไหนครับพวกมุบเดียนะพวกมุเดียไอเอกาดิสบนหนึ่งนะครับจะอาดิสบนหนึ่งเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในเซียมุสลิมนะครับ รยายรงาน,นท่านอาบูรัดนะครับที่บอกว่าัสคูบูฟ f ฮ e มีมีซาบานิมมนัจนนะที่มันชาริบามินฮาลัมยัตมะอารุตูฮูมิสลูตูลิฮีมาใบยนาะอัมมานะอิลาอลาจะมาอูฮูอัชัดูบายาดอมาอูฮูอัชัดูบายาดอมมนัลาบานิวะฮะลามมนัอัสซดีจะมีพวยกาสองอันไหลออกมาจากสวรรค์และผู้ที่จะดื่มน้ำจากสวรรค์จะไม่รู้สึกกระหายอีกต่อไปและระยะทางระหว่างสองมุมของ บ่อน้ำเนี่ยนะครับของมันคือระหว่างเมืองอัมมานและเมืองไอละผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไกลแค่ไหนนะครับเมืองอัมมานที่อยู่ในจอแดนตอนนี้นะครับกับเมืองไอละและน้ําของมันนั้นขาวกว่าน้ํานมและหวานกว่าน้าผึ้งท่านเชคอับดรลวาเซนบอกว่าและมีคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสลิ้มรสจากบ่อน้นํานี้และอีกบางกลุ่มนั้นไม่สามารถที่จะกินน้ําจาก บ่อนี้ได้ท่านนาบีบอกว่าอาณาฟูรอตูกุมอาลลาฮูดีฉันเป็นบรรพบุบพบรุษของพวกเจ้านะที่บ่อน้าแห่งนี้หมายความว่าท่านนาบีเนี่ยมาถึงบ่อน้าแห่งนี้เนี่ยก่อนอุมมาของท่านนะครับท่านนาบีเนี่ยมายืนรออยู่นะครับเวลายุรฟะอันนอิดยาดุนมินกุมและพวกเจ้าบางคนจะถูกพามาต่อหน้าฉันซุมมะลายุคตาลายุนนาดูนีจนกว่าฉันจะได้พบพวกเขาจากนั้นพวกเขาจะถูกพากไปจากฉัน หมายความว่าอุ้มม้าของท่านนาบีเนี่ยมาเพื่อที่จะมากินน้ํากลุ่มนี้นะจะมากินน้ํ <ทำ S 2> ฟาอากูลูยาลบอัสฮาบีเมื่อจะมากินน้ํคานนคากน,นคากลุ่มนี้กลับถูกดึงออกไปให้ไกลจากบ่อน,น้ํานี้เมื่อถูกดึงออกไปท่านนาบีบ,บอกว่าโอ้พระเจ้าของฉันนี่คือหมู่ชุดของฉันจะเอาพวกเขาไปไหนนะครับฟาโยกอรูจากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าอินนักกาลาเตเดรีมาอัลดาสูบะดักแท้จริงแล้วเจ้าไม่รู้ บอกว่าพวกเขาเนี่ยทำอุตริกรรมอะไรหลังจากที่เจ้านั้นจากไปและเมื่อ e này, ท่านนบีได้ยินเช่นนี้ท่านนบีก็ว่าซ oh so ุฮกรนซฮกรโซฮกรนซฮกนก็คือนําพวกเขาออกไปไกลนําพวกเขาออกไปไกลเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้หรือว่าที่เรียกว่ามุสดิยผู้ที่อุตริกรรมในศาสนาขึ้นมาพวกเขาจะไม่ได้รับฟาติลตรงนี้จะไม่ได้รับการดื่มน้ําจากบ่อน้ำของท่านนบีตลอดโลกเลยสำหรับไม่ว่าจะเป็นพวกรอฟิโต พวกยะมียะพวกอาชัยรอต่างๆที่อยู่ในเจ็ดสิบสองจำพวกนะครับอันนี้คือความหมายที่อะไรฮนะที่สี่ที่สี่ 4, ใช่ไหมที่อยู่อยู่ในความหมายของคําว่าการสัทธาตะวันออกค,ความหมายสุดท้ายความหมายที่ห้านะครับที่อยู่ในความหมายของคําว่าการสัทธาตะวันออกอัลีมานูบิวัสนีอามาลินอิบาด การช่างตาช่างการนำอามานของอิบบงเบานั้นมาช่างในวันเกียมาฟะอินนะฮาตัวซอซุมตูซานุฟะมันสะุรัมาวาซีนุฮูนะจาะว่ามันคอฟัตมาวาซีนุหูฮาละกะนะครับการงานของปงเบานั้นจะถูกนำมาเลยฮะนำมาถูกนับตัวซอถูกนับอย่างละเอียดยิบนะครับว่ตูซานุและนำมาช่างและนำมาช่าง ใครก็ตามที่ตาช่างทางด้านขวาของเขาหนักน่าจะเขาก็จะรอดพ้นปลอดภัยและใครก็ตามที่ตาช่างทางด้านซ้ายของเขานั้นหนักกว่าเขาก็จะหาละกาเขาจะพินาศอับสบาลฮามูตาลาทรงตัดว่าวานาด,านาดนะูอันมาวาซีนะอันกิสตอกเลี้ยวมินกิยมะฟาราตุลละมูนัฟซุนชัยอ้อ บุญการน้ำมิสโกลและฮับบาติมินขรดลินอัตย์นายบิฮะวกะฟาบินาฮาซีบินและเราได้ตั้งและเราได้ตั้งตาชูที่เที่ยงธรรมในวันเกยียร์มาตาชูเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลยุติธรรมนะครับตาชูเนี่ยรัฐบาลนโมตาลาจะนํามาและในฮะดิษบางบทบอกว่าตาช่างนี้เนี่ยมีกิฟฟะกิฟฟะคืออะไรตัวไอตัวรองถาดรองนะครับจะถูกนํามาช่าง เลาตุลละมูนับสุนชัยอะในวันนั้นน่ะชีวิตจะไม่มีชีวิตใดเลยที่ถูกอธรรมวออิงกานามิสกอล์ฮับบาติมินคอร์ดลาินแม้จะเป็นเพียงน้ำหนักเท่า,มาเมล็ดพืชอันเล็กมินคอร์ดาลาินในบางคำอธิบายบ,ายบอกว่าเท่ากับมเมล็ดข้าวโพดอาตไตนาบิฮาเราจะนำมันมาแสดงวากาฟาบินาฮาซิบีนและเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ชำระสอบสวน อัลลอฮฺ س ب ح ละ ت ع ا ل งทรงตรีว่าวันวัดนูยามะอิดีนฮักฟะมังสะกุลัมะวาซีนูฟาอุลาอิกะฮุมมุฟลิฮูนว่ามันคอบฟัดมะวาซีนูฟาอุลัาอิกะละดีนาข้อสีรูอังฟุสะฮุมบิมาการูบิอาญาเจนาบีอายาเจนายัตลิมูนและการช่างนั้นการช่างในวันกยามานั้นเป็นความจริงอันฮักใครก็ตามที่ตาช่างของเขานั้นหนักพวกเขาก็จะเป็นอันมุฟลิฮูนเป็นคนที่นะฮะได้รับคําสสำเร็จว่ามันคอฟัดมะวาซีนูและถ้าตาช่างของใครที่เบา ก็คือทางด้านความดีของเขาเนี่ยเบาเนี่ยฟาอุลลาอิกัลลีเนี่ยข้อซีรูอัลฟุสซาหุมพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ขาดทุนเนื่องจากพวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขานั้นไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่บรรดาองค์การของเราก็คือละเมิดกับอายะห์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาไม่ให้ความสําคัญนะครับละเมิดจากละเมิดต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาและเลนเชคอับดุลมาซินอันนับบาสก็ได้ บอกถึงสาเหตุที่จะทําให้ตาช่างของเราหนักน,น,นะครับประการที่หนึ่งคืออัตต uh ูฮูรูชัตุรุนอีมานวัลฮัมดุลิลละัมละอุลมีซานความสะอาดนั้นคือครึ่งหนึ่งของการศรัทธาและการกล่าวอัลฮัมดุลิลละัมละอุลมีซานจะทําให้ตาช่างนั้นเต็มนะครับวะสุบะฮานล์วัลฮัมดุลิลละัมละอานีและคาว่าวุบะฮานล์วัลฮัมดุลิลละจะทําให้ตาช่างของเรานั้นเต็ม มาไบนสัสมาวาติวััลอรคำทั้งสองนี้จะเติมเต็มสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินบันทึกโดยบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับอีกหนึ่งบทหนึ่งนะครับกะลิมาตานี้ฮาบีบัตานี่อิลัละรอฮ์มานคาฟีฟาตานี่อาลาลิซานซาคิร์ตานี้ฟินมีซานซุบฮานัลลอฮิวะบิลัมดีฮิซุบฮานัลลอฮอัลลาฮีมสองคำพูดที่อัลลอฮสุบฮานะนล้อตาลานทั้งสองรักมันเบาลิ้นและหนักในตาช่างคือซุบฮานัลลอฮ ว่าิฮัมมิฮีวัสุปฮานลลออัลลอาดีนะครับสองคำนี้เป็นสองคำที่เบาลิ้นแล้วก็หนักในตาช่างนะครับก็พี่น้องก็นำไปปรับใช้นะครับนำไปกล่าวกันเยอะเพื่อที่จะให้ตาช่างของเรานั้นหนักในวันเกียร์มา เวอรฮักมาตุมินวัสนีย์มาดินไอบาดฮิกมามันมีฮิกมาอะไรทําไมถึงมีทำไมอัลเอ่อทำไมอัลสสปาทำตาลาถึงนําอำมันของปวงบ่าวมาชั่งทำไมอัลลอสไม่ตัดสินไปเลยอัลสสปาทำตาลาทรงเป็นผู้ที่ปีชายาญอยู่แล้วทรงเป็นผู้ที่มีอํานาจสามารถทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอัลลอสไม่ตัดสินไปเลยทําไมต้องทําให้มันวุ่นวายมานั่งชั่งนะท่าเชืออดุลมัฒนเซนบอกว่า อิสฮารุอัดิลละเป็นการทําให้พบว่าอัลสุาฮ์นะฮูตาลานั้นทรงเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเอาให้เห็นกันเลยช่างเลยนะครับวะอีกอฟุอัลาอับดีอัลาอามาลีฮีและให้บ่าวนั้นรู้สึกว่าทําให้บ่าวนั้นอนะประจักษ์กับตัวเองเถียงไรไม่ออกอีกอออวากอฟ่าทำให้หยุดก็คือเถียงไไม่ออกละฟนนาฮสานาหตาลาอาลีมุมิกุลิชัย อ阿拉ตาลานั้นทรงรู้ดีทุกสิ่งว่ามินซาลิกะอามาลุนไอบัดวุซินัตยเอาลัมตูซันถึงแม้ว่าอ阿拉ตาลาจะไม่ช่างก็ตามหรือว่าช่างก็ตามเนี่ยอเลาะก็รู้อยู่แล้วว่าบงบ่าวทำอะไรและอามาหนุนใครนั้นหนักอามาหนุนใครนั้นเบาอเลาะรู้อยู่แล้วต่อให้ไม่ช่างนะท่านราศรูลล้อซาลลอห์วะาัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะซายุคอลิสูราอยู่ดนมินอุมมตีอาลารูอูซิลคขลาอิกิยอมันเกียมาแท้จริงอเลาะจะทรงแยกชายคนหนึ่งจากอุม่าของฉัน ต่อหน้าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายในวันเกยมาจากนั้นไฟยันชูรุอารีติสอาจันวะติสอินหมายความว่าชายคนหนึ่งเนี่ยจะถูกนําออกมาจากหมู่ชนที่รอคอยการตัดสินในวันเกย์มาจะถูกนําออกมานะครับและซีจิลซีจิลันเนี่ยแปลว่าม้วนบันทึกอามานของเขาในวันเกย์มานะครับจะถูกนํามาเปิดเผยในวันเกย์มาจำนวนบันทึกเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด เก้า้วนนะครับทิสอาตานิวตสวตสไอเน่ซีจินลันกุลลุซิจินลินมิสลูมัดดินมาสดแต่ละซิจินเนี่ยแต่ละบันทึกเนี่ยนะครับไกลสุดลูกหูลูกตาไกลสุดลูกหูลูกตาหมายความว่าในคำอธิบายเนี่ยบอกว่าคำบันทึกของเขาเนี่ยที่ว่าไกลจนสุดลกจนไกลมากเนี่ยนะคือ ความชั่วของเขาความชั่วของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับพระอ,องค์ทรงตัดว่าเจ้าจะปฏิศเสธเรื่องนี้หรือไม่นะคมว่าเจ้าจะปฏิศเสธในสิ่งที่เจ้าทําหรือไม่ซึ่งมันถูกบันทึกอยู่เอาไว้เนี่ยนะครับบรรดาผู้บันทึกสิ่งนี้ได้ทําต่อเจ้าอย่างนั้นหรือนะเราได้ถามเขาเขาบอกว่าไม่พระเจ้าของข้าพระองค์จะกล่าวว่าเจ้ามีข้อแก้ตัวหรือไม่เขาจะกล่าวว่าไม่พระเจ้าของข้า ดังนั้นพระองค์จะทรงตัดว่าแต่เจ้าได้ทำความดีไว้กับเราดังนั้นวันนี้ท่านจะไม่ถูกอาธรรมจากนั้นพระองค์จะทรงนำบัตรออกมาหรือที่เรียกว่าอัลมีตอกอฮะดิษบทนี้เรียกว่าฮะดิษบิตอกะบัตรบัตรอันนี้เนี่ยจะถูกบันทึกว่าอัชฮะดุลลอฮ์อิลาห์อัลลอฮ์อัชฮะดุลลอฮ์มุฮัมมัดอับดุลรอสูลอัลลอฮ์วะอัชฮะดุลลอฮ์มุฮัมมัดอับดุลรอสูลอ์คือบัตรบัตรนี้เนี่ย นะครับมีกะลิมาชาดาลาอิลาหินนล,ล้อลอ,อยู่บัตรนี้จะถูกนํามาชั่งเทียบกับไอ้99บันทึกเนี่ยที่เต็มมรรทุกคำชั่วน,นะครับจากนั้นพระองค์จะนําตาชั่งออกมาเขาจะกล่าวว่าพระเจ้าของข้าตัวใบนี้คืออะไรบัตรใบนี้คืออะไรนะพระองค์จะตัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกทําเลยพระองค์ทรงตัดต่อไปว่าม,ม้วนบันทึกต่างๆจะถูกวางไว้บนตาชั่งด้านหนึ่ง และตั๋วก็คือบัตรเนี่ยบีตอกอใบเนี่ยจะถูกวางไว้อีกชักอีกข้างหนึ่งนะครับและบัตรที่มีคําว่าลาอิลาฮิโนลลอฮ์เนี่ยกะลิมาลาอิลาฮิโนลลอฮ์วะชาดอันนะมุฮัมมัดันอับบูดูวรอซูลุเนี่ยจะมีความหนักมากกว่าบาปที่เขานั้นได้กระทําที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกเนี่ยเก้าสิบเก้าม้วนและแต่ละม้วนเนี่ยมันยาวจนสุดสดวลูกตาเนี่ยอเอามารวมกันแล้วช่างและ บัตรแค่ใบเดียวที่มีคําว่าลายลายนร้อนช่างในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยหนักกว่าคําว่าลายลายร้อนหนักกว่านะครับที่ท่านเช้รถยนุ์มอเซเนี่ยยกมาก็เพื่อที่จะบอกว่าเป็นการยืนยันว่าในวันกิยามาเนี่ยมีการช่างอามันมีการช่างอามันนะครับมีการช่างอามันก็ทั้งห้าความหมายนี้นะครับห้าประการนี้เนี่ยถูกเหมารวมถูกนับรวมอยู่ในคําว่าการศรัทธาตวันอาเะห์นับตั้งแต่อะไรฮะ การตายของเราการฟื้นคืนชีพของเราขึ้นมาฟื้นึชีพปุ๊บนะครับเราก็ถูกต้อนไปที่ทุ่งทุ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ถูกนําอามันต่างๆมาช่างมาสอบสวนนะครับก็เป็นทั้ง5้าความหมายที่ถูกเมาวรวมอยู่ในคําว่าการอิหมานต่อวันอาครเราะจริงๆแล้วนะครับมันมีอีกประมาณ4ี่ความหมายผมดูผิดดูผมดูพลาดไปมีมีสิบคมหมาย แต่น่าจะไม่ทันแล้วนะครับเวลาวันนี้น่าจะเดี๋ยวดึกเกินไปนะครับพี่น้องไม่น่าจะไหวกันเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับอีกสีความหมายในตอนต่อไปนะครับก็ถามว่าวันนี้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับในการยกตัวบทหลักฐานก็มาจากตัวของผมเองแล้วก็ของชชยตอนนะครับและสิ่งที่ดีต่างๆนั้นมาจากรัสภาหน้าหัวตาละก็วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมาหรัเราว่าแล้วละนะบิบีนามูฮัมมัดสัลลมุลอฮมุลราห์มุตมุลลอฮ์มะบาริกาตุ